สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารในรายการสวัสดีสถานีข่าวกับผมนพวัตรพิพัฒน์เดชากุลทางช่องสวัสดีไลน์ไทย HD แบบนี้ครับในช่วงเวลาดีๆแบบนี้เราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวข่าวนวัตกรรมครับโดยวันนี้ได้มีการเปิดตัว Global Hub ศูนย์ธุรกิจสตาร์ทอัพครบวงจรตอบโจทย์ทุกความต้องการในแห่งเดียวครับTrue Digital Park กรุงเทพมหานครสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติตอกย้ำวิสัยทัศน์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตเปิดตัว Global Hub ศูนย์ธุรกิจสตาร์ทอัพครบวงจร One Stop Service ที่ให้บริการด้านต่างๆตลอดจนช่วยเหลือสตาร์ทอัพไทยและต่างชาติให้ตั้งตัวและเติบโตทั้งในตลาดไทยและตลาดสากลโดยผ่านเครือข่ายของ NIAครับผมพันอาชัยรัตน์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับ Global Hub เป็นโครงการสำคัญโครงการหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้รับการมอบหมายจากทาง National Startup Committee นะครับหรือว่าคณะกรรมการ Startup วิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติเนี่ยให้การพัฒนานักธุรกิจที่เราเรียกว่า New Economic Warrior หรือว่านักรบเศรษฐกิจพันใหม่เนี่ยโดยใช้ชื่อว่า Startup นะครับก็คือกลุ่มคนที่ทำธุรกิจแล้วเติบโตเร็วเนี่ยได้มีการพัฒนาระบบ Ecosystem ระบบนิเวศขึ้นมาช่วง 2-3 ปีจะเห็นได้ว่ามีน้องๆ นะครับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ผันตัวเองมาเป็น Startup เนี่ยเติบโตขึ้นมาเยอะและคนก็เริ่มเข้าใจความแตกต่างระหว่าง SME กับ Startup มากขึ้นGlobal Hub เป็นเหมือนกับเครื่องมือที่เชื่อมระหว่างนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศสตาร์ทอัพในประเทศกับสตาร์ทอัพที่มาจากทั่วโลกนะครับได้มาทำงานด้วยกันอย่างน้อยนะครับ3ประการประการที่1ก็คือเป็นการทำให้เกิดระบบนิเวศที่เชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทยกับนานาชาติเปิดโอกาสให้มีการทำสิ่งที่เราเรียกว่า landing pad หรือว่า launching pad landing pad ก็คือว่ามีสตาร์ทอัพจากต่างประเทศเนี่ย เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันกับผู้ประกอบการไทยจนทำให้เกิด co-founder หรือว่าผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทด้วยกันแน่นอนนะครับเมื่อผู้ก่อตั้งบริษัทนี้มาจากหลากหลายประเทศเนี่ยตลาดก็คือตลาดระดับนานาชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมักจะมีในประเทศไทยมาก่อนอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนที่เราเรียกว่า launching pad เราอยากให้สตาร์ทอัพที่เริ่มเติบโตในตลาดแล้วเนี่ยรีบเติบโตในตลาดต่างประเทศเราก็ทำความร่วมมือกับหลายๆเมืองนะครับที่เป็นเมืองแห่งสตาร์ทอัพแล้วก็มีธุรกิจที่สามารถจะเติบโตมีอนาคตในการเติบโตในตลาดเหล่านั้นได้แน่นอน